นี่ที่ฉันอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณอ่าวฉลองค่ะถ้าดูตัวเลขในขณะนี้ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มกลางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทางจังหวัดนั้นยืนยันอยู่ที่16คนแต่ว่ามีตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการรายงานเข้ามาว่าอีกสักครู่นั้นจะมีการลำเลียงศพขึ้นมาที่บริเวณท่าเทียบเรือของอควาเรียมอีก17คนตัวเลขตรงนี้เราจะคงต้องรอทางจังหวัดรายงานอยู่ทำให้ณเวลานี้ค่ะมีผู้ที่สูญหายที่เรายังต้องค้นหาอยู่อีก23คนจากจำนวนผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวจีนค่ะ91คนแล้วก็มีชาติตะวันตก2คนและลูกเรืออีก12คนของเรือฟินิกซ์ที่ล่มกลางทะเลอันดามันค่ะสภาพอากาศวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของทีมค้นหาแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนักของญาติผู้เสียชีวิตหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มารอดูเหตุการณ์อยู่ที่ศูนย์ราชการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ที่อ่าวฉลองค่ะที่นี่นั้นต้องบอกว่านักข่าวทุกสำนักข่าวนั้นมาอยู่ที่นี่นำโอบีมารายงานกันเป็นหลายร้อยคนหลายร้อยชีวิตเลยนะคะเพื่อที่จะรายงานนอกจากนั้นแล้วค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการแห่งชาตินั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเดินทางมาที่นี่นำความห่วงใยนำกำลังใจจากรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นมาให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนำความปรารถนาดีนำความห่วงใยจากรัฐบาลนอกจากจะส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วค่ะยังนำกำลังใจมาให้กับญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มารอข่าวที่นี่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะเรือฟินิกซ์นั้นเกิดเหตุเมื่อวานนี้ถ้านับชั่วโมงแล้วตอนนี้24ชั่วโมงที่ทางจังหวัดนั้นออกปฏิบัติการค้นหาค่ะอากาศที่นี่ก็ต้องบอกว่าถ้าดูหากไม่มีเหตุการณ์เมื่อวานต้องบอกว่าอากาศดีมากๆเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะเป็นโชคไม่ดีของเรือฟินิกซ์ที่ออกจากเกาะมาถึงที่นี่แล้วก็มาเจอกับคลื่นสูงประมาณ4เมตรกลางทางทางด้านของคนขับเรือนั้นเล่านะคะว่าตอนที่ออกมานั้นไม่คิดว่าจะเจอคลื่นสูงขนาดนี้แต่ว่าพอมากลางทะเลแล้วมันเกิดคลื่นแล้วก็ลมแรงฉับพลันทําให้คลื่นนั้นซัดน้ําเข้ามาทางด้านของหัวเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นก็เลยเฮไปทางด้านของท้ายเรือยืนยันว่านักท่องเที่ยวทุกคนนั้นสวมชูชีพนะคะแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆทางคนขับเรือก็ได้ให้นักท่องเที่ยวนั้นลงไปในทะเลแล้วก็ปล่อยเรือยางก่อนที่จะมีผู้ที่ช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้เสียชีวิตตามมาอากาศในขณะนี้นะคะแม้ว่าวันนี้อากาศท้องฟ้าสดใสแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าอากาศที่ภูเก็ตนั้นยังไม่น่าไว้วางใจคลื่นลมอาจจะสูงถึง 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นแล้วเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12กรกฎาคมค่ะเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูง2เมตรนอกจากจะคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักสะสมแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากก็คือวาตภัยด้วยการผู้เรือฟินิกซ์ที่จมนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าระดับน้ำนั้นลึกอยู่ที่ประมาณ40เมตรเมื่อบวกกับสภาพคลื่นลมขนาดนี้ค่ะทางจังหวัดก็ประเมินนะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการดำเนินการค่ะยืนยันยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะอยู่ที่16คนแต่ว่ามีตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการรายงานเข้ามานะคะว่าจะมีการลำเลียงเข้ามาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ประมาณ17คนนะคะทำให้ยอดของผู้สูญหายที่ยังคงต้องค้นหาต่อนั้นอยู่ที่23คนค่ะปฏิบัติการการค้นหานั้นทําทั้งทางน้ําทางอากาศรวมไปถึงการเดินเท้าคนอาจจะสงสัยค่ะว่าจะเดินเท้าได้ไงในเมื่อเรือล่มกลางทะเลแต่ว่าการค้นหาทางบกก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะมีสัญญาณของผู้รอดชีวิตได้เนื่องจากจะเป็นการตามหาทางชายหาดนะคะถ้าหากมีความคืบหน้ารวมถึงทางจังหวัดมีการรายงานผ่านทางศูนย์ราชการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มของจังหวัดภูเก็ตเราจะรายงานกลับไปอีกครั้งนึงค่ะคุณปฐมาภรณ์คุณณัฐพงษ์คะ